สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้จะมาคุยกับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของ เหตุการณ์ที่น่าสนใจแหละต้องเรียนว่าเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเป็นข่าวณปัจจุบันก็คือเรื่องราวของการถูกโจมตีของน้องนายกรัฐมนตรีแล้วก็น้องสะใภ้รวมทั้งหลานของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ถูกโจมตีอย่างหนักแล้วก็ผมจะมาเล่าเรื่องที่มาที่ไปนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็เล่าเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับให้กับทุกท่านได้ทราบเล่าเหตุการณ์ย้อนหลังนะครับที่เกิดขึ้นก่อนนะครับซึ่งผมจะเอาเรื่องของกลยุทธ์มาผสมผสานให้ทุกท่านได้เห็นเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่เราจะเห็นกันเลยว่าทำไมมันเกิดปรากฏการณ์ในปัจจุบันนะครับเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่มีการถูกเปิดเผยอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับเรื่องของหลังจากการลงประชามติมาก็มีการเปิดโปงเรื่องนี้นะครับเรื่องอะไรมีภาพนะครับที่ถูกนำมาเสนอนะครับเป็นภาพของภรรยาของน้องชายนายกรัฐมนตรีน้องสะใภ้นะครับมาถูกโจมตีว่าไปเปิดฝายเหมืองฝายนะครับมีภาพของปลัดกลาโหมนะน้องชายนายกไปนั่งในงานนั่งเก้าอี้หรูประมาณนี้นะฮะในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับแล้วก็เป็นภาพคนมานั่งข้างล่างแล้วก็นั่งถ่ายรูปอยู่บนเก้าอี้นะครับของภรรยาเป็นน้องสะใภ้นะครับของนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีเรื่องของเอกสารที่บอกว่าลูกชายไปประมูลงานในกองทัพภาคที่3ก็เป็น 3-4 ประเด็นนะครับที่ถูกนำมาเผยแพร่ต่อสังคมนะครับเอาละผมจะย้อนหลังให้ฟังนะครับนี่คือเหตุการณ์ในปัจจุบันนะผมจะย้อนหลังให้ฟังย้อนหลังให้ฟังเนี่ยท่านผู้ชมจำได้ไหมครับถ้าใครดูคลิปผมมาตลอดเนี่ยผมเคยอธิบายแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วก็พูดทั้งเขียนด้วยว่าเหตุการณ์วันนี้อย่างเงี้ยมันจะเกิดนั่นคือการแฉทุจริตคนใกล้ชิดแล้วก็เข้าถึงตัวนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาในปี2550ย้อนหลังอีกครั้งนึงนะครับถ้าใครยังไม่ได้ฟังไม่ได้ชมในคลิปผ่านๆมาเนี่ยนะครับในปี2550เหตุการณ์อย่างนี้ก็เคยเกิดขึ้นครับหลังจากประชามติลงประชามตินะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับการก่อวินาศกรรมในกรุงเทพมหานครและภาคใต้นะครับหลังจากการลงประชามติในปี2550ครับในสมัยนั้นก็มีคมช.มีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมีพลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นเป็นหัวหน้าคณะนะครับในการยึดอำนาจพอลงประชามติเสร็จเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยฮะวินาศกรรมซึ่งเราก็คงเห็นแล้วมีการเกิดวินาศกรรมกลางกรุงเทพวินาศกรรมหลายจุดนะฮะรวมทั้งที่หัวหินภาคใต้ด้วย7จุดแล้วก็มีการแฉซึ่งมันเริ่มต้นการก่อตัวมาตั้งแต่GT200นะฮะเรือหอกนะครับแล้วก็มาที่GT200เรือหอกแล้วก็มีรถถังยูเครนพอปปช.ยกคำร้องเรื่องถังยกเครนมาก็จะเป็น GT200เป็นหลักนะครับตอนนี้ก็จะประมาณเรื่องนี้นะครับซึ่งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาย้อนไปอีกครั้งหนึ่งนะครับทำไมพลเอกสุรยุทธ์ก็เจอแบบนี้ฮะก็มีการเกิดเหตุวินาศกรรมในปีในวันที่31ธันวาคมปี2549ถ้าใครจำได้นะครับจากนั้นก็เกิดเหตุระเบิดอย่างต่อเนื่องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รุนแรงเลยเป็นกลุ่มเดิมฮะพวกเดิมพรรคเดิมเป็นคนก่อเหตุแล้วก็สุดท้ายก็มาเป็นชายชุดดำอย่างที่เราเห็นสุดท้ายก็เปิดตัวมาในปี51สั่งฆ่าประชาชนปี52ชายชุดดำปี53ชายชุดดำแล้วก็เห็นมาจนถึงปัจจุบันนี่ก็เป็นที่มาของชายชุดดำก็คนกลุ่มเดิมพวกเดิมที่มาจากภาคใต้บ้างเป็นทหารพรานเก่าบ้างแล้วก็มาเป็นชายชุดดำที่เราเห็นณปัจจุบันนะครับเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะฮะก็มาเกิดอีกในคราวนี้ตอนนั้นพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยโดนที่ผ่านมาคือโดนเขาเยี่ยเที่ยงถ้าท่านจำได้นะมีการไปชุมนุมหน้าบ้านที่เขาเยี่ยเที่ยงเลยกลุ่มแสดงไปชุมนุมให้ไปขับไล่ไปเรียกร้องเอาผิดพลเอกสุรยุทธ์แล้วก็สุดท้ายพลเอกสุรยุทธ์ก็ประกาศให้มีการเลือกตั้งภายใน3เดือนแล้วก็นำพระบัญญัติการเลือกตั้งนะครับในปี2500ซึ่งตอนนั้นปี2550นะครับเอามาใช้ไอ้พรบ.เก่าเอามาใช้แล้วปรับปรุงเฉพาะเขตแล้วเอามาใช้เลยให้จัดให้มีการเลือกตั้งในทันทีเพราะว่าทนกระแสก็เรียกว่ากระแสการเปิดโปงเรื่องของเขาเยี่ยเที่ยงไม่ไหวนะครับแล้วก็ทำให้คนดีๆอย่างพลเอกสุรยุทธ์ต้องเสียหายเพราะว่าท่านเป็นองคมนตรีแล้วลงมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ลาออกไปแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งก็เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองมามากมายเอาล่ะมาในเชิงกลยุทธ์กลยุทธ์นี้เขาเรียกชื่อว่าอะไรกลยุทธ์นี้เขาชื่อว่า
กลยุทธ์การต่อต้านรัฐประหารครับก็จะมีควบคู่กันนะครับมันจะมีกลยุทธ์เนี่ยมันจะเป็นหลักเลยมันจะเป็นหลักเลยคือจะมีการเปิดโปงการทุจริตกับการก่อไวยากรรมจะเปิดควบคู่กันท่านผู้ชมลองสังเกตให้ดูนะฮะเหตุการณ์นี้การเปิดโปงเนี่ยมันจะวางแมชไว้ในช่วง19กันยายนซึ่งครบรอบการรัฐประหาร10ปีซึ่งมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย10ปีย้อนหลังประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยเขาจะทำแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็จะมีชายร่างใหญ่อวัยวะเพศจิ๋วนะพยายามที่จะออกมาพยายามจะมากู้วิกฤตชาตินะกู้วิกฤตประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็โดนเบรกไม่ต้องบอกว่าใครเบรกนะก็สุดท้ายก็โดนเบรกก็หงายเงือบไปถอยหลังไปแต่ก็มีพระออกมาครูมาคูหลังในขณะที่จะมีการยึดทรัพย์จำนำข้าวนะในคดีของหญิงผู้น่าสังเวชในขณะที่การยึดทรัพย์จำนำข้าวของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะก็โดนไปละโดนคำสั่งให้เอาเงินมาคืนถ้าไม่คืนก็เป็นคำสั่งทางปกครองนะฮะก็ต้องมีการยึดทรัพย์ภายใน45วันอันนี้มันเป็นเรื่องปกติละที่เราเห็นกันเหตุการณ์เหล่านี้มันมาเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันในสถานการณ์เอาล่ะในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นมาเรื่องกัน4เรื่องนะฮะที่ผมเรียนให้ทราบเรื่องของเรื่องฝ่ายนะครับเรื่องฝ่ายเนี่ยทางปลัดกลาโหมนะซึ่งเป็นสามีก็บอกเป็นเรื่องปกติที่เอาเงิน 7,000 กว่าบาทเนี่ย 7,000 บาทเนี่ยนะฮะไปสร้างฝ่ายแล้วก็ชาวบ้านตั้งชื่อให้สำหรับผมเองในมุมมองเรื่องฝ่ายเนี่ยผมไม่ติดใจหรอกจริงเรื่องของฝ่ายเนี่ยถ้าเรามองอีกมิตินึงเนี่ยนะครับอีกมิตินึงเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านเนี่ยรักษาฝ่ายคือต้นน้ํานะฮะฝ่ายนี่คือต้นน้ํานี่มีความสําคัญมากนะครับถ้าใครเข้าใจต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํามันจะมีความสําคัญต่อป่านะเป็นโครงการพระรำลีมานานแล้วล่ะนะฮะต้นน้ำกลางน้ำไปนะไอ้ฝายเนี่ยจะเป็นแหล่งรักษาต้นน้ำตั้งแต่ต้นไอ้ฝายมีความสำคัญมากนะครับที่จะรักษามันนะที่จะรักษาต้นน้ำให้คงอยู่นั่นคือการสร้างฝายและการตั้งชื่อคนเนี่ยเป็นเรื่องปกติส่วนการตั้งชื่อคนละให้เหมาะกับการตั้งฝายก็สำหรับผมก็เป็นเรื่องไม่ปกติไม่ใช่ไม่ปกติเป็นเรื่องปกติมันจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ฝายนั่นสมมติจะตั้งชื่อตามหมู่บ้านตั้งชื่อตามคนที่เขาเคารพนับถือชาวบ้านก็ทำอย่างนั้นหรือทหารที่เข้าไปทำไปสนับสนุนเขาก็อวยนะอยากจะยกให้อันนี้เป็นของท่านอะไรประมาณนี้จะได้ดูแลแล้วก็จะได้มีชาวบ้านมาช่วยดูแลทหารจะได้มาช่วยดูแลตลอดดีไหมสำหรับผมมันก็ดีอ่ะชื่อมันก็มีอยู่แค่นั้นอ่ะอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้ออกอะไรมากมายมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเป็นฝ่ายเล็กๆนะครับถ้าใครไปเห็นห้วยเนี่ยมันก็ไม่ใหญ่โตอะไรหรอกนะครับนี่คือการสร้างฝ่ายถ้าใครรู้จักการรักษาน้ำแต่ต้นน้ำเนี่ยก็จะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติโอเคอีกเรื่องนึงเรื่องที่สองก็คือมีภาพเสื้อแดงเอาภาพของน้องชายพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปนั่งเก้าอี้ตัวใหญ่เลยนะบอกว่าเป็นเก้าอี้โอ้ยมันต้องเป็นผู้ใหญ่นั่งคนธรรมดานั่งไม่ได้แต่ว่าจริงๆเก้าอี้นั่นน่ะเป็นเก้าอี้สำหรับงานนะเขางานอะไรงานพระราชทานเพลิงศพนะแล้วก็เขียนงานพระราชทานแต่คนเห็นไม่หมดเนี่ยงานพระราชทานเพลิงศพเป็นผู้แทนพระองค์หรือเปล่าเป็นผู้แทนน้ำหรือเปล่านะฮะที่เป็นผู้แทนไฟพระราชทานเพลิงศพหรือเปล่านะฮะอันเนี้ยเป็นเนื้อหาที่เขาไม่พูดไงนะฮะเป็นผู้แทนพระองค์หรือเปล่านี่เขาไม่พูดไงพอเขาไม่พูดเสร็จก็จะเอาภาพเฉพาะส่วนนั้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองนะผมก็เฉยๆเรื่องนี้ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่ามันก็เหมาะไหมถ้าเป็นงานปกติไม่เหมาะแต่เป็นงานพระราชทานเพลิงศพเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะนั่งเก้าอี้ลักษณะอย่างนั้นนะครับเป็นเรื่องไม่ได้ผิดแผกพิสดารอะไรนะครับเอาละเรื่องที่3เรื่องของน้องสะพ้ายของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีคนนั่งถ่ายรูปมานั่งกับพื้นนั่งอะไรเนี่ยผมก็ว่ามันก็สังคมไทยนะเป็นสังคมที่ต้องเคารพนอบน้อมนะครับก็นั่งกับพื้นคนนึงนั่งเก้าอี้นะเวลาผมนั่งกับลูกน้องน้องบางคนมันนั่งมันยืนมันบังหัวไงมันถ่ายภาพไม่ถนัดก็นั่งข้างล่างบ้างบางทีก็นั่งเก้าอี้มีเก้าอี้เยอะๆก็นั่งเดียวกันบ้างมันเป็นสังคมไทยอ่ะผมว่ามันไม่ได้อะไรมากมายส่วนมีภาพทหารยกมือไหว้ภรรยาของน้องสะพ้ายของพลเอกประยุทธ์ก็ผมก็เป็นเรื่องปกติไม่ต้องเป็นทหารคนธรรมดาก็ไหว้ผมบางทีน้องๆที่เป็นทหารมาเจอผมก็ไหว้ผมมันเป็นเรื่องปกติมันอายุมันต่างกันเราคนไทยนะฮะแล้วก็การไหว้หรือว่าการตะเบะต่างๆเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นสังคมไทยฮะเป็นสังคมไทยก็หมายถึงสวัสดีให้ความเคารพผู้อายุสูงกว่านะฮะก็เป็นเรื่องธรรมชาติเวลาท่านขับรถเข้าค่ายทหารเนี่ยเราเป็นใครก็ไม่รู้เขาก็ตะเบะไว้ก่อนนะฮะทหารก็ตะเบะมันก็เป็นเรื่องอย่างนั้นแหละผมว่าเป็นเรื่องปกตินะ
ส่วนประเด็นที่สำคัญสิทีนี้ไอ้ประเด็นที่ว่าไปจัดซื้อจัดจ้างนี่สินะฮะทางกฎหมายผิดไหมนะฮะที่ให้ลูกชายของหลานชายถือว่าเป็นหลานชายของนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปประมูลงานเนี่ยนะครับถามว่ากฎหมายผิดไหมกฎหมายไม่ผิดนะฮะก็อย่างที่พลเอกประวิตรก็บอกกฎหมายไม่ผิดสามารถทำได้แต่สังคมพิพากษาว่าเป็นญาติพี่น้องกันไปทำเองนี่เห็นไหมตระกูลอื่นก็ยังทำนี่ตระกูลที่ทำอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็ถูกมองในทางไม่เหมาะสมทุจริตนะครับถามว่าเหมาะสมไหมนะครับก็ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมเหมาะสมไม่ถามผมก็ไม่เหมาะสมนะครับที่ไปทำแต่ว่าถามว่าผิดกฎหมายไหมไม่ผิดกฎหมายสามารถทำได้ไหมทำได้นะครับก็อย่างที่เขาบอกนะจะเอาผิดเขาก็ไม่ได้ส่วนที่มีการจะไปร้องต่อปปช.เนี่ยฟ้องร้องได้ไหมได้ครับปปช.ฟ้องปปช.ได้ปปช.ก็พิจารณาถ้าเห็นว่ามีความผิดไปตั้งอนุกรรมการเข้ามาไต่สวนความผิดสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นกับปปช.ก็ไต่สวนเบื้องต้นว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงมีความผิดหรือเปล่าถ้ามีความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ถ้าไม่ถูกดำเนินคดีไม่มีความผิดเขาก็ไม่ดำเนินคดีก็ยกคำร้องซะนะครับนั่นก็เป็นเรื่องปกตินะอันนี้คือข้อเท็จจริงเอาละนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์มาในเชิงกลยุทธ์เนี่ยที่ผมเรียนให้ทราบว่ากลยุทธ์หลังจากนี้เราจะเห็นอะไรนะจะเห็นอะไรจะเห็นอะไรหลังจากนี้เราจะเห็นการเปิดโปงการทุจริตครับเปิดโปงการทุจริตเรื่อยๆพวกคู่กับการก่อวินาศกรรมนะครับเมื่อการเจียจาบนโต๊ะโดยพยายามให้ยายร่างใหญ่อวัยวะเพศจิ๋วมาเจียจาไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนการก่อวินาศกรรมการแฉที่จะหนักขึ้น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 ส่วนรัฐบาลทหารต้องทำยังไงล่ะในสถานการณ์ปัจจุบันผมได้เขียนไปแล้วนะครับว่าสถานการณ์ขณะนี้มันหนีไม่พ้นที่รัฐบาลทหารต้องมีความจำเป็นที่ต้องมีการปราบปรามกบฏอย่างเต็มที่ทัดเทียมเสมอภาคและยุติธรรมนะครับที่ตอนนี้เอาผิดทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงเอาผิดทั้งพรรคประชาธิปัตย์นะฮะคนที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์ที่กระทำความผิดนะก็ว่ากันไปเนี่ยทั้งศาลท่านก็ตัดสินไปถูกต้องผู้กระทำผิดก็ดำเนินการไปอย่างถูกต้องดีไหมดีทำไมทำแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นการเกลี่ยยังไงเกลี่ยให้มันเกิดการเสมอภาคกันให้เกิดความทัดเทียมกันว่าเฮ้ยมันทุกคนมันก็มีความผิดก็ได้รับความผิดเหมือนกันนะครับก็ได้รับโทษเหมือนกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอียงซ้ายเอียงขวามันเป็นความถูกต้องฮะในระบอบการปกครองใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นการปกครองรูปแบบใดก็ตามความเสมอภาคความยุติธรรมความทัดเทียมเนี่ยนะฮะที่ทำไม่ได้ให้คนมองเห็นว่าเออตาช่างมันไม่เอียงซ้ายเอียงขวามันเสมอภาคนะอันนี้ประชาชนต้องเห็นนะครับหลังจากนี้รัฐบาลทหารต้องทำอะไรต้องแม่นยำเรียนในเสมอว่ารัฐบาลทหารเขาประกาศว่าจะปราบมาเฟียปราบทุจริตต้องแม่นยำเดินต่อไปเดินหน้าต่อไปอย่างชัดเจนและต้องทำอะไรหลังจากนี้หนีไม่พ้นต้องปรับพระรามตรีเพราะว่ากระทรวง ICT เปลี่ยนแล้วเนี่ยต้องปรับพระรามตรีปราบพระรามตรีคราวนี้ต้องทำนี่ต้องถือโอกาสสำคัญเป็นโอกาสทองเลยนะครับโอกาสทองอะไรปราบเอาพลเรือนเข้ามาร่วมกับทหารเพราะจุดแข็งของทหารคือมีความแม่นยำในเรื่องของการจับกุมเอาผิดดำเนินคดีใช้กำลังอย่างเต็มแข็งแต่จุดอ่อนของรัฐบาลทหารเนี่ยคืออะไรคือเรื่องความเชื่อมั่นของนักทุนเรื่องของการใช้ส่วนอื่นที่ทหารไม่ถนัดถึงแม้ว่าจะเอาสมคิดจาตุศรีพิทักษ์มากู้เศรษฐกิจผมยืนยันฮะไม่ดีขึ้นเพราะจุดอ่อนของการรัฐประหารมันจะมีเรื่องของเศรษฐกิจเราคงเห็นการสื่อเนี่ยกำลังประกาศปิดตัวไปเรื่อยๆนะครับประกาศปลดคนงานไปเรื่อยพนักงานบริษัทต่างๆก็ประกาศปลดคนไปเรื่อยคดีอาญากรรมก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคงสะท้อนให้เห็นว่ามันกำลังเข้าสู่สภาวะฟองสบู่แตกการปฏิรูปประเทศต้องเกิดขึ้นอย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือ1ต้องปรับรัฐมนตรีหนีไม่พ้นละต้องปรับไม่แน่2เรื่องของการปราบปรามการทุจริตก็หนีไม่พ้นต้องปราบปรามอย่างต่อเนื่องทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมนะครับ3หนีไม่พ้นเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการตั้งสภาปฏิรูปประเทศใหม่เพราะสภาขับเคลื่อนมันเจ๊งไปแล้วจะเจ๊งแล้วไม่ใช่ละจะหมดอายุละนะจะหมดอายุละหมดอายุความไปละไอ้หมดอายุที่เขาอยู่1ปีละมันต้องตั้งสภาปฏิรูปใหม่นะครับไอ้ปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยแน่นอนฮะต้องเอาบุคคลที่เข้ามีความชำนาญด้านการปฏิรูปประเทศเข้าไปร่วมในการปฏิรูปประเทศเป็นคณะรัฐมนตรีตั้งประธานที่เกี่ยวข้องในด้านการปฏิรูปประเทศดำเนินการปฏิรูปประเทศโดยตรงทหารอยู่เฉยเลยทหารปล่อยให้พลเรือนเขาทำนะแล้วกับมันทำในนามรัฐบาลแล้วมันจะสำเร็จฮะแต่ถ้าไปทำเรื่องนี้ต่อไปเศรษฐกิจมันจะตกต่ำแล้วก็ตั้งอะไรอีกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญทั้งตัวมันเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยนะฮะก็ไม่ยอมรับถึงแม้ประกาศใช้มีชัยแล้วแต่ประกาศใช้ตอนนี้ไม่มีใครยอมรับหรอกไม่ว่าจะเป็นเสื้อไหนก็แล้วแต่สุดท้ายมันจะเกิดปัญหาตามหลังสงครามกลางเมืองก็จะเกิดก็รู้ว่าปัญหามันจะเกิดก็หยุดปัญหากันเริ่มร่างกันใหม่ทางเซซิโลประเทศไทยกันใหม่คำว่าเซซิโลไม่ใช่เซซิโลพรรคการเมืองหรือกกต.นะเซซิโลประเทศใหม่เริ่มใหม่ทำกันใหม่
เคลียร์ให้เสมอและทําใหม่ความสามัคคีก็จะเกิดทุกพรรคทุกสีทุกพวกทุกเหล่าเมื่อเคลียร์เรียบร้อยเนี่ยคนเอาคนไม่ดีออกไปกันคนไม่ดีเอาคนดีเก็บไว้ประเทศก็จะเดินหน้าได้อย่างสงบนะครับปัญหาเรื่องของน้องชายนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องน้องสะใภ้หลานชายสิ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองครับเพื่อที่จะลดความน่าเชื่อถือฝรั่งเรียกว่า discredit ลดความน่าเชื่อถือแล้วก็ใช้การต่อรองเมื่อการต่อรองล้มเหลวพยายามจะให้คนออกมาต่อรองแล้วก็สุดท้ายการต่อรองเขาก็เลยลงมือในการทำนะครับวิธีการดีที่สุดฮะเคลียร์ให้เสมอภาคแล้วก็เริ่มเข้าสู่การบริหารประเทศการบริหารประเทศแมตช์แรกเนี่ยถ้าลงมือในการตั้งปุ๊บเนี่ยฮะเดินกลยุทธ์ให้ถูกทางโป๊ะเนี่ยผมยืนยันเอาหัวประกันเลยสภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นถ้าทำถูกนะดีขึ้นคนจะแห่ลงทุนทั่วโลกมันจะแห่มาลงทุนไม่ใช่เฉพาะประเทศทั่วโลกจะแห่มาลงทุนนะมันจะแห่มาลงทุนในประเทศไทยสภาวะเศรษฐกิจการก่อสร้างที่ว่านิ่งมันจะซึมเศร้ามันจะไม่มีการจัดจ้างมันจะแห่กันจัดจ้างหมู่บ้านมันมีเคล็ดลับของมันมีกลยุทธ์ของมันนะครับที่ท่านสามารถทำได้ผมยืนยันว่าทำได้นะผมเป็นคนส่วนหนึ่งที่คิดเรื่องของการปฏิรูปประเทศสร้างวัฒกรรมการปฏิรูปประเทศแล้ววางหลักคิดการปฏิรูปประเทศตั้งแต่แรกมาตั้งแต่ปี2535เป็นต้นมาผมยืนยันว่าทำได้แต่ประเด็นที่ผ่านมามีคนบอกผมว่าทหารเขาอยากลองทำผมบอกเอาเขาอยากลองทำลองให้ทำดูแล้วผมยืนยันว่าไม่สำเร็จ3ปีแล้วนะไม่สำเร็จแต่ผมยืนยันว่าลองทำวิธีนี้ดูนะครับท่านลองมาแล้วเนี่ย2ปีกว่าจะ3ปีแล้วไม่สำเร็จลองทำวิธีนี้ดูไม่ได้ประโยชน์เพื่อใครนะฮะประโยชน์เพื่อประเทศชาติรัฐบาลทหารก็อยู่ได้ประเทศก็เข้าสู่การปฏิรูปประเทศได้เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นได้ประโยชน์ทุกฝ่ายครับวันนี้ผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีครับ